الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องนะครับให้ได้รับรู้ว่าในขณะที่เราปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ในขณะที่เราขอกับอัลลอฮ์และไม่ได้นะนั่นแหละอัลลอฮ์ให้แล้วผมบอกกันแล้วใช่ไหมเราขอให้รวยแต่ไม่รวยเราขอให้หายจากการเจ็บป่วยมันก็ไม่หายนั่นแหละอัลลอฮ์ให้แล้วทำไมล่ะครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยรู้หัวใจเบาทุกคนไหมผมถามเนี่ยคิดอะไรรู้อัลลอฮ์รู้หมดเลยทีนี้อัลลอฮ์ในขณะที่เราขอให้รวยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เราจนอยู่อย่างนั้นแหละเราก็ขยันขันแข็งแล้วก็เฝ้าขอกับอัลลอฮ์อย่างนั้นแหละนั่นน่ะอัลลอฮ์ให้แล้วทำไมล่ะครับให้ยังไงก็ยังจนอยู่อ้าวก็ไม่ให้รวยไงทำไมล่ะอัลลอฮ์รู้ว่าแกน่ะถ้าหากว่ารวยแล้วทรยศเดี๋ยวพออัลลอฮ์ให้เยอะๆเยอะๆแล้วนี่มันทรยศซะกาตไม่จ่ายไม่สนใจศาสนาอัลลอฮ์กลัวเราจะตกนรกก็จึงไม่ให้อย่างกับที่เราขอพออัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยเราก็เฝ้าขอใหญ่เลยนะและขอให้สุขภาพดีก็ไม่หายป่วยอยู่ตลอดเวลาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ก็รู้อีกนั่นแหละว่าเองอ่ะถ้าขอฉันน่ะจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพอแกหายแกก็ไม่ยกมือขอดุอากับฉันแล้วสิเพราะสุขภาพดีนี่อัลลอฮ์ให้แล้วฉะนั้นผู้ศรัทธาทุกคนต้องตระหนักว่าไอ้ที่ขอแล้วไม่ได้นั่นน่ะอัลลอฮ์ให้แล้วขอให้หายป่วยมันไม่หายนั่นแหละอัลลอฮ์ให้แล้วทำไมล่ะครับเพราะป่วยก็ไม่ขออัลลอฮ์แล้วสิใช่หรือเปล่าขอให้รวยอัลลอฮ์ให้จนอยู่อย่างนั้นแหละอัลลอฮ์บอกเรารู้เราอ่ะรู้แกถ้าแกรวยเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์มาขอฉันแล้วแกตะเลิดไปใหญ่เลยดีไม่ดีใช้เงินที่ร่ำรวยไปในทางทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักษาเราไม่ให้รวยให้ริซกีตามที่อัลลอฮ์กำหนดเราก็เฝ้าขอต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาพอมันไม่ได้จริงๆท่านตายปั๊บเนี่ยไปเอาเลยในวันอาคิเราะห์ที่เจ้าขอไว้นะนี่พี่น้องให้เข้าใจกับอัลลอฮ์อย่างนี้และชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยจะสุขสบายในดุนยาอัลลอฮ์จะให้บ้านใหม่อัลลอฮ์จะให้รถเก๋งถูกชนอัลลอฮ์จะให้ที่ดินถูกยึดอัลลอฮ์จะให้ลูกตายหลานตายนิ่งกับอัลลอฮ์ทุกอย่างเพราะไอ้สิ่งที่เราหมดไปเนี่ยแล้วเราขอคืนมาและไม่ได้เนี่ยวันตายเจ้าไปเอาพี่น้องว่าผมพูดจริงไหมพี่น้องตามให้ทันเวลาผมพูดเนี่ยหัวใจของท่านจะสงบโดนบาลาโอ้ยไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้กินให้อยู่มาตั้ง30ปีโดนบาลาแค่ปีเดียวน้ำท่วมข้าวปีเดียวสบายสบายไม่มีปัญหาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลานี่ฉันอาจจะชั่วทรยศต่ออัลลอฮ์เรื่อยๆไปก็ไ
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะต้องรับรู้และก็จะต้องตระหนักเพราะนั้นอัลลซีคอลักอลเมาตะวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้มีการตายได้สร้างความตายขึ้นมาเมื่อสมัย200ปีผมมีหรือยังยังนั่นคือเราตายแล้วยังไม่มีเมื่อ100ปีมีหรือยังยังพี่น้องวัลฮายาตแล้วก็สร้างให้มีชีวิตอัลลอฮ์ทำทั้งนั้นถามว่าทำไมสร้างทำไมลียับบลูวะกุมเพื่อจะสอบพวกเจ้าอายุกุมอัสนุอามาลาว่าใครกันในหมู่ของเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติอามันที่โดดเด่นอามันที่เจ๋วที่สุดนี่คือเป้าหมายในการที่ให้เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อีกอายะหนึ่งอัซซาริยาตอายะตะกี้ซูเราะห์อัลมุลกอันนี้อัซซาริยาตพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันเนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันเอาละพี่น้องครับเวลาเรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราไม่เคยรับรู้กับโลกที่เราจะกลับเลยไม่เคยละหมาดไม่เคยสนใจศาสนาได้ริสกีเยอะๆซะกาตก็ไม่จ่ายซอดาเกาะก็ไม่ทำแล้วบอกว่านี่ของฉันของฉันของฉันทำไงกันพี่น้องอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยวะมาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันแล้วก็อะไรล่ะพี่น้องเราเอาแต่ดุนยารู้แต่ดุนยารู้อย่างละเอียดรู้อย่างเข้าใจแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่ขอรับรู้ละหมาดไม่เอาลูกเต้าจับทิ้งสัตว์น้ำไม่สนใจเรื่องราวของสัตว์น้ำไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นและวันตายท่านจะทำอย่างไรดังนั้นพี่น้องครับผมพูดหลายครั้งว่านิยตุศอลาห์ตะกัลละบัลอาดะอิบาดะตันเนียตที่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากงานดุนยาเนี่ยเป็นอาคิเราะห์พี่น้องมันจะเปลี่ยนจากงานดุนยาเป็นอาคิเราะห์เนียตที่ดีเนี่ยเอ้าเอาผมยกตัวอย่างแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยตักข้าวใส่หม้อเนี่ยกล่าวอะไรนี่คือวิธีทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์บิสมิลลาห์หรือเปล่าพี่น้องสองหลังจากอาหารสุกในหม้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีตอนเราจะกินอาหารเนี่ยเราเนียดยังไงพี่น้องคุยกันง่ายๆไปเรื่อยๆเราเนียดอย่างไรตอนจะกินข้าวแต่ละมื้อมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นก่อนนอนเราเนียดยังไงพี่น้องเอาเนียดไม่เป็นผมจะบอกให้เนียดกินอาหารมื้อนี้ต้องการที่จะให้มีเรี่ยวแรงในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องการที่จะมีเรี่ยวแรงในการประกอบอาชีพที่ฮาลาลและมาเลี้ยงครอบครัวนี่คือวะมาคอลักตุนยินนวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เท่านั้นเองแต่พี่น้องครับถามว่าคนทุกวันนี้เยอะไหมนะรับรู้กับลูกที่จะเข้าปริญญาตรีจะสอบเป็นครูจะเป็นเกษตรจะเป็นแพทย์จะเป็นรัฐจะจบรัฐศาสตร์รับรู้เรื่องนี้เรื่องใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินจะหาเงินทองที่ไหนจะไปกู้ใครให้ลูกจบอย่างนี้มันจะได้มีเงินเดือนดีๆกินเดือนละ 3-40 หมื่นบาทครอบครัวจะได้สบาย
แต่ว่าเรื่องราวที่ตัวเองจะกลับลูกจะกลับภรรยาจะกลับหลานจะกลับไม่เคยรับรู้เลยเรื่องราวของอาคีรอไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นและอัลลอฮ์เตือนเราไหมอัลลอฮ์เตือนว่ายะลามูนะซอฮิรอมมินันฮายาติดุนยาคนเหล่านี้รับรู้อย่างเดียวคือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาจะอยู่ยังไงจะปลูกบ้านทรงไหนให้บ้านเนี่ยมันมีสามบรรยากาศอากาศอุ่นอากาศร้อนอากาศหนาวห้องไหนมีห้องแอร์ห้องไหนจะต้องติดแอร์ห้องไหนไม่ต้องติดที่ผมไปดูเนี่ยไปละหมาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยห้องรับแขกห้องคุยห้องกินอาหารนี่มีแอร์หมดแต่ห้องละหมาดนี่ไม่มีแอร์ติดเลยพี่น้องตักเบทสองสามนาทีท่านละเหงื่อท่วมนี่ไงยะลามูนาซอฮิรอมมินันฮายาติดุนยาคนเหล่านั้นรับรู้อย่างเดียวเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาวาฮุมอานิลอาคิรอติฮุมกอฟิลูนและเรื่องราวของอาคิรอนคนเหล่านี้ลืมสนิทพี่น้องเอ้ามีไหมพี่น้องข้างๆบ้านมีไหมฉะนั้นเมื่อผมคุยกับพี่น้องมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการไม่ศึกษาอิสลามเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่ผมถามพี่น้องการไม่ศึกษาไม่เข้าใจอิสลามเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่คำตอบคืออันตรายเมื่ออันตรายแล้วเนี่ยเราเป็นคนมีทรัพย์จะทำอย่างไรตอบได้ไหมพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เป็นร้อยล้านจะทำยังไงให้พ่อแม่มีความสุขเนื่องจากมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ช่วยเหลือทีวีศาสนาที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาตีมของเราเนี่ยมันมีหลายกองทุนกองทุนซะกาตกองทุนสร้างโรงเรียนกองทุนสร้างมัสยิดกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าหลายๆกองทุนพี่น้องครับและเราก็รับภาระกันเยอะแต่เราก็ทำหน้าที่บอกพี่น้องให้ได้ช่วยนะครับสำคัญที่สุดคือถ้าช่วยทีวีแล้วเนี่ยผมถือว่าช่วยอะไรได้ไปหลายอย่างเลยถ้าช่วยทีวีศาสนาทีวียาตีมเราให้อยู่รอดเนี่ยช่วยอะไรต่อมีอะไรอีกอะไรอะไรอีกมากมายก่ายกองเหลือเกินยังไงล่ะครับพี่น้องคงนึกไม่ออกหรอกถ้าผมไม่พูดเนี่ยก็หมายความว่าช่วยทีวีให้คนเข้าใจศาสนาเนี่ยดุนยานี่สุขที่สุดคนเข้าใจศาสนานี่จนก็ไม่ขอคนอาศัยเรี่ยวแรงในการประกอบอาชีพที่อัลลอฮ์ในการทำมาหากินได้มาแล้วเขาก็จ่ายซะกาตอีกฉะนั้นถ้าพี่น้องช่วยทีวียาตีมของเราแล้วก็ให้มีวิทยากรที่คุยกับพี่น้องทั้งยามค่ำคืนและยามที่เราพักตอนบ่ายและยามที่เราจะนอนก็มีการตอบปัญหาอาจารย์อามีนเสริมอาจารย์ฟาริดบ้างเดี๋ยวอิชาอัลลอฮ์ก็ขอให้แกหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะหน้าที่ของท่านยังเยอะเหลือเกินในการที่จะบอกให้สังคมได้รับรู้และอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ตอบปัญหาวันจันทร์กับวันอังคารเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่ถ้าพี่น้องไม่ช่วยองค์กรที่ทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมความเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยจะเอาลูกไม่ไหวแล้วบางครอบครัวก็สามีภรรยาไปมีผัวใหม่เล่นไลน์ไปเล่นไลน์มาเอาไปติดคนนู้นไปชอบกับคนนี้แต่เรื่องศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เคยสนใจไม่เคยรับรู้เลยพี่น้องครับในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ดูทีวีเนี่ยหรือถูกปิดไปด้วยกรณีใดๆก็ตามมันเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยเราจะนั่งเสียใจสุดๆเพราะเวลาดูเนี่ยพี่น้องครับเวลามีเนี่ยพี่น้องนึกจะดูเวลาใดตอนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตอนเช้าดูได้หมดเลยนี่แหละครับพี่น้องคนเราเนี่ยเขาถึงบอกอย่างนี้ในเมื่อเราชินกับสิ่งใดแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนั้นน่ะมันจะไม่มีค่าเท่าไหร่จริงไหมพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องนอนห้องแอร์ทุกคืนเลย
พี่น้องก็ยังไม่คิดถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้เราได้นอนห้องแอร์แต่วันใดที่แอร์มันดับหรือไฟมันดับพี่น้องจะคิดถึงคุณค่าของนอนห้องแอร์ว่ามันสุขแค่ไหนนี่ก็เหมือนกันบางครั้งพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยท่านน่ะความภูมิใจอ่ะจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยไม่ได้มีเวลาดูแต่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูแต่วันใดที่ทีวีเกิดวิกฤตไปแล้วไม่มีเนี่ยท่านจะเสียใจและจะร้องไห้ผมถึงบอกว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราเริ่มดูทีวีตั้งแต่มีมา5ปีแล้วเนี่ยเราอาเล็มแล้วอาเล็มเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสามารถที่จะนั่งบรรยายเหมือนผมนั่งนี่แหละแต่เรียนทางทีวีเองแต่ทุกวันนี้บางครั้งนะทำเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าพี่น้องทั้งหลายอาจารย์แต่ละคนที่อยู่ในทีวีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาพูดแล้วเขาไม่ได้ดูหนังสือเขานอนหลับตื่นขึ้นมาก็มาพูดบนเวทีไม่ใช่ครับบางคนดูหนังสือเป็นวันดูหนังสือเป็นคืนดูหนังสือ2-3วันคืน2-3วัน2-3คืนเพื่อจะเอาสิ่งที่ดีที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะไปให้ท่านเอ้าผมถามพี่น้องจริงๆนะถามด้วยใจรักถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยเอาจริงเอาจังกับตัวของพี่น้องเองพี่น้องเป็นพ่อของเด็กพี่น้องเป็นแม่ของเด็กพี่น้องจริงจังกับการที่จะแบ่งเวลาให้ลูกได้ดูทีวีและพ่อแม่ดูด้วยเนี่ยปั่นเนี่ยลูกติดศาสนาไปแล้วลูกน่าติดศาสนาไปแล้วแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกเราเนี่ยไม่รู้จักวิทยากรสักคนเดียววิทยากรที่บรรยายศาสนาให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยลูกหลานเราไม่รู้จักเลยแต่ไปรู้จักภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่นรู้จักหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่รู้จักเลยคือเรื่องราวของอาคีรอยดังนั้นนี่แหละครับจึงจะต้องคุยกับพี่น้องถึงเรื่องอะกีดะห์ซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญวาญิบบนเราจะต้องเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องฟังให้ดีนะละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับเพราะถ้าไม่เข้าใจนะอัลลอฮ์ก็ยังทำชิริกอยู่ยังแขวนตะกุดอยู่และเด็กอิสลามทุกวันเนี่ยสักที่ตัวไม่ใช่น้อยเพ้นที่ตัวไม่ใช่น้อยเพราะเอากระแสเรื่องของสัตว์นิกอื่นมาปฏิบัติแต่กระแสในอิสลามไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นพอจะให้มาฟังศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังพี่น้องคนเหล่านี้จะไปตกใจสุดๆในขณะที่ความตายมาถึงเขาเอาจริงไหมพี่น้องที่ผมพูดดังนั้นฟาวาญิบุลมุสลิมีนเป็นหน้าที่เป็นการวาญิบสำหรับคนมุสลิมีนทุกคนอะไรครับอัยยะอาริฟูซิรรวูญูดิฮิมฟีฮาซิฮิลฮายาตการที่เขาจะต้องเข้าใจถึงข้อเล่นลับที่เขาเหล่านั้นมามีชีวิตกันอยู่ในโลกดุนยานี้ว่ามามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมามีชีวิตอยู่ทำไมว่าอันนะฮุมวูญิดูลิอิบาดะติลาว่าแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นถูกให้มามีชีวิตในดุนยานี้เพื่ออิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมหาเดชานุภาพนี่คือเป้าหมายในการที่เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์